หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หน้า18ข้อ6อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ6จงเรียงลำดับจำนวนเต็มต่อไปนี้จากมากไปน้อยเรียงจากมากไปน้อยเราก็ต้องดูจากจำนวนเต็มบวกก่อนจำนวนเต็มบวกก็จะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มลบมาดูโจทย์ข้อ1นะคะข้อ1ลบ5 1 0และ3ที่เป็นจำนวนเต็มบวกก็มี1กับ3แล้วก็มี0จำนวนเต็มลบก็มีลบ5เพราะฉะนั้นเรียงลำดับจำนวนเต็มจากมากไปน้อยก็จะได้ว่า3 3มีค่ามากที่สุดค่ะสำหรับข้อ1 3แล้วต่อไปก็ต้องเป็น11แล้วต่อไปก็เป็น0 0แล้วต่อไปก็เป็นลบ5หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หน้า18ข้อ6ข้อ1ย่อยข้อ6คำสั่งจงเรียงลำดับจำนวนเต็มต่อไปนี้จากมากไปน้อยข้อ1ลบ5 1 0และ3จากมากไปน้อยตอบ3 1 0และลบ5อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ2ลบ6ลบ7ลบ4และลบ1จำนวนที่ให้มาทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มลบหมดเลยนะคะจำนวนเต็มลบถ้าลบน้อยมีค่ามากลบน้อยมีค่ามากเพราะฉะนั้นเรียงลำดับจากมากไปน้อยก็จะได้ว่าลบ1ต่อไปลบ4ต่อไปลบ6และลบ7เป็นจำนวนเต็มลบเรียงลำดับจากมากไปน้อยลบน้อยมีค่ามากจากข้อ2ลบ6ลบ7ลบ4และลบ1เรียงลำดับจากมากไปน้อยก็จะตอบลบ1ลบ4ลบ6และลบ7อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ
ข้อ3ลบ7ลบ5 4ลบ1และ7เรียงลำดับจากมากไปน้อยเราดูจำนวนเต็มบวกก่อนมี4กับ7มากที่สุดก็ต้องเป็น7ค่ะเจ็ดมากที่สุดแล้วจำนวนเต็มบวกต่อไปก็คือ4จำนวนต่อไปคือ4ค่ะคราวนี้เหลือจำนวนเต็มลบมีลบ7ลบ5ลบ1เรียงลำดับจากมากไปน้อยมากก็คือติดลบน้อยจะมีค่ามากเพราะฉะนั้นมากที่สุดก็ต้องเป็นลบ1ค่ะจำนวนต่อไปก็คือลบ1ลบ1แล้วต่อไปลบน้อยจะมีค่ามากก็จะไปเป็นลบ5และจำนวนสุดท้ายก็คือลบ7ค่ะข้อ3ลบ7ลบ5 4ลบ1และ7เรียงลำดับจากมากไปน้อยก็จะได้ว่า7 4ลบ1ลบ5และลบ7อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ4 9 -2 0 5และ -6 มีทั้งจำนวนเต็มบวก0และก็จำนวนเต็มลบเรามาดูจำนวนเต็มบวกก่อนจำนวนเต็มบวกมี9กับ5เพราะฉะนั้นมากที่สุดก็คือ9ค่ะเก้าแล้วจำนวนต่อไปก็เป็น5ต่อไปเหลือลบ2 0แล้วก็ลบ6นะคะจำนวนที่ต่อจาก5ก็คือ0ค่ะคราวนี้เหลือลบ2กับลบ6เรียงจากมากไปน้อยจำนวนลบน้อยมีค่ามากเพราะฉะนั้นจำนวนต่อไปก็ต้องเป็นลบ2ค่ะและจำนวนสุดท้ายก็คือลบ6ข้อ4 9 -2 0 5และลบ6เรียงลำดับจากมากไปน้อยก็จะตอบ9 5 0 -2 และลบ6อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ5 4 -4 2 -2 6และ -6 มีจำนวนเต็มบวกก็คือ4 2แล้วก็6เพราะฉะนั้นจำนวนที่มากที่สุดก็คือ6แล้วมี4กับ2เพราะฉะนั้นจำนวนต่อไปก็คือ4จำนวนต่อไปก็ต้องเป็น
2คราวนี้เหลือจำนวนเต็มลบคือลบ4ลบ2และลบ6เรียงจากมากไปน้อยลบน้อยมีค่ามากเพราะฉะนั้นตัวที่ติดลบน้อยที่สุดก็คือลบ2ตัวต่อไปก็จะเป็นลบ2ต่อไปเหลือลบ4กับลบ6ตัวที่ติดลบน้อยมีค่ามากเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็จะเป็นลบ4และจำนวนสุดท้ายก็คือลบ6ข้อ5 4ลบ4 2ลบ2 6และลบ6เรียงลำดับจากมากไปน้อยก็จะได้ว่า6 4 2ลบ2ลบ4และลบ6เก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ6ลบ10 9ลบ8 7ลบ6และ0มีทั้งจำนวนเต็มบวกก็คือ9แล้วก็7แล้วก็มี0จำนวนเต็มลบก็มีลบ10ลบ8แล้วก็ลบ6เพราะฉะนั้นจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดก็คือ9ต่อไป9แล้วก็ต่อไปก็ต้องเป็นมี9มี7แล้วก็มี0เพราะฉะนั้นต่อจาก9ก็คือ7ค่ะเสร็จแล้วต่อไปก็เป็น0คราวนี้เหลือจำนวนเต็มลบมีลบ10ลบ8แล้วก็ลบ6ลบน้อยมีค่ามากเพราะฉะนั้นลบที่น้อยที่สุดก็คือลบ6ต่อจาก0ก็เป็นลบ6เหลือลบ10กับลบ8ลบน้อยมีค่ามากเพราะฉะนั้นต่อจากลบ6ก็คือลบ8และจำนวนสุดท้ายก็คือลบ10ข้อ6ลบ10 9ลบ8 7ลบ6และ0เรียงลำดับจากมากไปน้อยต่อ9 7 0 ลบ6 ลบ8 และลบ10ค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หน้า18